ของอายุน้อยร้อยล้านนะคะฟังรายการแล้วรู้สึกอายุน้อยร้อยล้านไปแล้วแม่ค่ะใจกับรางวัลนี้อ่ะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เจนมีโอกาสได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของมานา1ปีก่อนที่จะมาเป็นโค CEO ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วก็ทำเองจริงๆมันพอได้รางวัลแล้วมันหายเหนื่อยมันใจชื่นใช่ค่ะได้รางวัลไม่หายเหนื่อยถ้าได้สตางค์ได้สตางค์ด้วยได้รางวัลด้วยใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งรางวัลในแบบอุปกรณ์ขอบคุณใจค่ะก็จริงๆวันนี้มันเหมือนกับเจนก็ก้าวมาอีกสเต็ปหนึ่งจะบอกว่ารับรางวัลด้านนักแสดงพอเป็นด้านธุรกิจมันเป็นไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อกี้ยังถามเขาเลยว่าแบบมันชื่ออะไร exactly ว่ามันชื่อรางวัลอะไรนะคะเพราะจริงๆมันมีแบบหลายสาขาอะไรเงี้ยปกติเราจะแบบนักแสดงดีเด่นดาวค้างฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันเราจะคุ้นกับเวทีแบบนั้นมากกว่าแต่นี้เป็นเหมือนกับอีกเวทีนึงพี่ๆที่อยู่ข้างในเราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยอะค่ะมันก็เหมือนกับพอเรามาทำเป็นธุรกิจก็ฝากเนื้อฝากตัวฝากธุรกิจเลยค่ะพี่เขาจะออกไหมอ่ะได้ฝากออกเลยมีคนไลฟ์สดเลยจริงเหรอฝากก็ฝากมานาของเจนไว้ด้วยแล้วกันนะคะโปลินเอสนะคะจะหลายบทบาทแต่ว่าบทบาทคุณแม่ก็ยังสำคัญที่สุดสำหรับพี่เจนโอ้อันนั้นมาอันดับหนึ่งค่ะไม่มีอะไรมาล้มได้เป็นไงบ้างคะตอนนี้คุณโรล่าคุณน้องสวัสดีค่ะก็แบ่งเวลาไงเรื่องธุรกิจเรื่องงานแต่อย่างมากเมื่อกี้จะออกมาจากบ้านก็ไม่ให้ออกมามิ้นหนึ่งนาทีนะคะอะไรเงี้ยก็ห่วงห่วงคือยังคงติดเป็นคุณแม่ติดมากค่ะแล้วเราต้องขออนุญาตคุณลูกยังไงคะเวลาจะออกมาแป๊บเดียวนะลูกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีใช่ไหมคะมามิ้นหนึ่งนาทีลูกแล้วสักพักพอจะเดินออกหนึ่งนาทีใช่ไหมคะหนึ่งนาทีค่ะแล้วพอออกมาเขาพอกลับไปเขาเป็นยังไงบ้างหลับอย่างนี้เลยค่ะแต่ทุกครั้งโอ้กลับไปเราก็เป็นทาสลูกอะค่ะประคบประงมหอมเท้าดมเท้าอย่างเงี้ยต้องรบทุกวันเลยไหมโอ้ทุกวันค่ะมันสดชื่นมันเต็มต่อแล้วเลยไงพี่มันเป็นอะไรที่แบบซอกคอแล้วซอกขาเขออะไรเงี้ยแบบน่ารักอะเหมือนตุ๊กตาเขาลำคาญเขาเตะเจนี่ทุกคืนเลยค่ะแต่เราก็ดมยอมอันนี้คือตั้งใจว่าจะหอมจะดมเท้าเขาแบบจนโตนึกถึงวันที่เขาอาจจะแบบพูดตลอดแล้วบอกเวลาหนูโตหนูจะยังแบบโอเคกับมามี่แบบนี้ใช่ไหมค่ะมามี่มามี่จะฟังไว้นะลูกที่แม่แบบโตขึ้นเราต้องเป็นคุณแม่ที่ห่วงน้องมากไม่ห่วงอะค่ะก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าจะบอกโนล่าเสมอว่าโนล่าเราเป็นเพื่อนกันนะลูกเรามีแบบที่แบบมองลูกบอกว่าอย่าเพิ่งรีบโตนะลูกอะไรอย่างเงี้ยบอกตลอดมามีแต่หนูโตแล้วนะคะวันนี้หนูโตแล้วหนู4ขวบหนูโตแล้วอ๋อเหรอคะลูกแต่หนูไม่ได้เป็นสาวแบบสาวอยากจะอยู่กับเพื่อนใช่มั้ยลูกไม่หนูยังอยากนอนกับมามีอยู่แล้วหนูจะนอนอย่างนี้ไปนานมั้ยตลอดไปเราเป็นเบสเฟรนด์ไงมามีก็เลยเราใจชื้นเลยมั้ยพอได้ใจชื้นค่ะคือนี่เสร็จปุ๊บกลับบ้านอ๋อกลับค่ะอันนี้คุณลูกรออยู่ด้วยเอ้ยถือว่าหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วใกล้ๆแล้วเมื่อกี้ดูกล้องวงจรปิดใกล้แล้วค่ะแล้วใครพาเขาสวดมนต์วันนี้ปกติถ้าเกิดอย่างนี้เจนจะสวดตอนที่เขาหลับเลยอย่างเรื่องงานในวงการค่ะพี่เจนยังอยากให้เขาตามพอที่เจนเห็นไม่เลยเขามีแววไหมไม่เลยไม่เอาเลยหรออันนี้เป็นความแดงจริงไม่หรอเจนอยากให้เขาแบบโตแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่ได้บังคับไม่ได้บอกว่าจะต้องอย่างไรแต่เจนจะรู้สึกว่าเด็กก็ควรจะให้เขาเหมือนกับโตตามวัยจริงๆมีคนมาติดต่อไหมไม่มีค่ะไม่ค่อยลงคลิปอะไรที่ลูกเต้นเขาได้มีโอกาสได้ดูผลงานของคุณแม่มั้ยครับไม่ให้ดูค่ะบล็อกบล็อกแรงเงาบล็อกเอฟวรี่ติ้งในคนที่เราบล็อกไม่อยากให้ลูกดูอะไรเดี๋ยวงงทำไมมามี่เป็นแบบนี้คะมามี่ไม่เห็นตลกอย่างนี้เดี๋ยวจริงๆเขารู้มั้ยคะว่าแบบคุณแม่เป็นจะนี่ว่าเหมือนกับไม่รู้อ่ะค่ะเพราะว่าเหมือนกับด้วยวัยเลยเขาก็ยังไม่เข้าใจแค่รู้ว่าคุณแม่ทำงานเดี๋ยวจะต้องไปออกทีวีแค่นั้นแหละแต่ถ้าวันนึงเขาบอกว่าแบบอยากจะแบบทำผลงานจริงไม่สนุกเลยนะโนล่าลูกเขาไม่ไปพูดบอกเดี๋ยวหนูอยากจะไปกับมันอุ้ยโนล่ามันดึกแล้วคนเยอะเดี๋ยวหนูเหนื่อยลูกเราค้ามันนี้ใช่ลูกเขาเป็นความกล้าแสดงออกเพราะว่าอย่างคลิปออกกำลังกายอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้เคยลองไม่ได้ไม่เคยชอบอ่ะชอบเลย
อันนี้แสดงว่าถ้าเกิดเขาไม่เข้าวงการเราก็น่าจะตอบแทนความรู้สึกที่แบบตรงตามใจเราใช่ไหมก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาจะได้โตแบบที่เขาต้องการจริงๆอะไรเงี้ยอันเจนล่าสุดเห็นมันไปออกอะไรคุณผู้ชมใช่ที่บอกว่าเหมือนกับว่าเราโรคจิตจนลูกลำพังด้วยความสะอาดด้วยความด้วยความสะอาดไม่ละค่ะคือตั้งแต่เหมือนพอมีโควิดมือ3-4ปีที่แล้วเราก็จะรู้สึกแบบตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบมาจากลมมาจากทางไหนแล้วก็กลัวก็เลยแบบเช็ดทุกอย่างจนทุกวันนี้มันก็เลยติดมาเพราะว่าเรามีลูกเล็กอะไรด้วยพอขึ้นเครื่องบินเราก็แบบเช็ดเข็มขัดเช็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนโนล่าบอกมามี stop หยุดได้แล้วมามี stop เป็นคุณแม่สะอาดเลยตอนนี้ก็นิดนึงเราแบบรักงานแล้วก็เช็ดมี stop แล้วก็ลงไปนอนเลยอย่างนี้เลยคือลูกงงพี่เขาตามปะนั่นคือลูกงงใช่แล้วจะต้องปรับยังไงเพราะเราเป็นคนแบบที่ติดไปแล้วก็ยังทำต่อไปค่ะเขาบ่นไหมพอแล้วบ่นพอมามีหยุดมามีพอได้แล้ว stop แบบค่ะลูกไม่เอามามีพอนอนนี้เลยนอนลงไปกิ้งล่างเลยไม่สนใจไม่สนใจแบบนี้อ่ะสุดท้ายแล้วที่เราออกคอนเฟิร์มว่าแบบว่าก็ยังไม่ได้เลิกกันออกมาคอนเฟิร์มอีกแล้วเออขออนุญาตนะคะรู้สึกไงที่เราเฟิร์มไหนรอบก็เจนว่าทุกคนคงเบื่อแล้วอ่ะเออคงไม่ได้มีใครอยากรู้แล้วว่าเอาจริงเขาไปรายการไหนต้องออกมาคอนเฟิร์มตลอดว่ายังไงอะไรอย่างจริงๆเรื่องของคน2คนมันก็เป็นเรื่องของคน2คนนะคะพี่บางทีเขาก็ไม่ได้อยากรู้อ่ะไม่พอไปออกรายการไหนคนต้องถามทุกรายการก็มันคงไม่มีคำถามอื่นแล้วไหมคะก็ค่ะแล้วเราไม่อยากตอบเรื่องนี้ด้วยแล้วใช่ไหมคะที่หกเดือนที่ผ่านมาหนูมีคำตอบเรื่องนี้ย้ำและย้ำอีกเจนว่าคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเจนนะพอเจอตัวจริงๆอ่ะน้องก็ตามที่ผู้จัดการน้องแฮปปี้ดีโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะให้อีกที